นักแสดงหนุ่มโหนธนากรนะครับหลังจากติดเชื้อโควิด -19 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดเจอเจ้าตัวก็ให้อัปเดตอาการหลังจากหายป่วยโควิด -19 ตนเองเนี่ยรักษาตัวอยู่2 อาทิตย์อาการเนี่ยไม่ได้ลงปอดนะครับดูแลตัวเองหนักมากเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวโชคดีครับตอนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้ก็กลับมาลุยงาน7 วันเลยทีเดียวส่วนวันเกิดครบรอบ26 ปีที่ผ่านมานะครับแฟนคลับเนี่ยมีการเซอร์ไพรส์จัดรถแห่มาให้ถึงหน้าบ้านเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดเลยไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะฮะแล้วก็ยิ้มออกผ่านเบญจเพสมาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีบวชตอนอายุ25 ปีนะครับด้านของหวานใจสาวเจด้าอวยพรวันเกิดผ่านคลิปใน IG มีการให้ของขวัญด้วยเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ชอบนะฮะแล้วก็ไม่มองเรื่องของมูลค่าครับติดมาจากคนในครอบครัวแหละครับแล้วก็พอได้รับเชื้อเนี่ยหลานเป็นก่อนแล้วตัวเราก็ได้รับสารคัดหลั่งจากหลานด้วยหลานจามใส่หน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ทราบว่าหลานมันติดมาจากไหนแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราเป็นแล้วก็รักษามันไปไม่ได้ลงปอดครับเอ็กซเรย์ไปแล้ว2 รอบใช่รักษาตัวอยู่ประมาณ2 อาทิตย์ครับผมดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมอีกครับตอนแรกเราประมาทมากเลยเราไม่คิดว่าแบบเราจะติดอะไรง่ายขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอเราเจอกับตัวแล้วอ่ะมันใกล้ตัวมากๆกองถ่ายเขาจะมีสแกนในรอบแรกสมมุติวันนี้นัดปุ๊บมาสวอปกันก่อนทีมงานทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงนักแสดงด้วยเราต้องสวอปก่อนเข้าไปทำงานพอเราทุกคนเราจะรู้แล้วว่าคนไม่มีเชื้อเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับดูแลตัวเองเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ดูแลตัวเองก็ยังใส่เราเคยติดมาแล้วเราระแวงของคนอื่นไหมว่าเฮ้ยมันแบบติดได้กลัวเลยพี่กลัวมากกลับมาแล้วครับเพราะจันทร์อังคารพุธถ่ายสายเปลแล้วก็เรื่องพระราชกฤษถ่ายชาติพยัคฆ์คมนักเลง7 วันเลยไหมคะ7 วันครับวันเกิดขับรถรวมตัวครับก็ทุกปีเราจะจัดทำบุญรวมกันไปนู่นไปนี่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับจัดมิทติ้งอะไรกันแต่ปีนี้จัดไม่ได้แฟนคลับก็เลยเซอร์ไพรส์ในการที่จัดรถแห่มาที่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็มีเอาป้ายเราติดตามตุ๊กเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแฮปปี้ดีครับก็เป็นอวยพรวันเกิดผ่านคลิปวิดีโอใน Instagram มีส่งของขวัญอะไรมาให้ไหมคะมีครับมีเป็นอะไรคะเป็นของที่เราชอบดีกว่าเป็นของที่เราชอบมูลค่าสูงเลยเนี่ยเราไม่มองตรงนั้นเราไม่มองตรงนั้นแต่ว่าเป็นที่เราชอบเพราะว่าเราใช้งานได้ดีด้วยไม่ใช่แบรนด์นี้ไม่ใช่อะไรขนาดนั้นเนาะแบรนด์นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ